น้องดาวเข้าไปในเซตหน่อยค่ะโอเคหยิบเข้าใกล้กันหน่อยใกล้อีกใกล้อีกแล้วก็หอมแก้มกันโอ้โหพี่วันล่าวันนี้เนี่ยไม้ช่วยระวังคุณสายฟ้าไม่ใช่มาแฉผมก็ดาวเห็นฉากแล้วเห็นแสงเห็นสีแล้วโอ๊ยมันอดไม่ได้นึกว่าพรีเวดดิ้งพี่วันล่าเบาๆเดี๋ยวคุณสายฟ้าได้ยินฮะทำไมผมจะได้ยินไม่ได้ล่ะครับดาวสวัสดีค่ะว่าก็แค่ถ่ายรูปกันเล่นๆน่ะผมไม่ว่าเลยหรอกครับเพราะยังไงคุณดาวกับซันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วแต่กับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วมาฉวยโอกาสแบบนี้ดาวเตะปากแตกไปหลายคนแล้วนะคะคุณสายฟ้าคะผมเอามือออกแล้วนะครับคือดาวแค่จะบอกว่าอย่าลืมเซ็นอนุมัติให้ด้วยนะคะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยดาวใช้งบของเขานี่อย่างว่าซื้อมาสบายครับคุณดาวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับคุณดาวอ่ะไปเป็นห่วงคุณซันดีกว่าครับเพราะวันเนี้ยต้องมีไลฟ์สดขายเค้กด้วยแล้วก็ต้องกินเค้กด้วยนะครับเคลียร์ท้องมาให้ดีหรือยังไม่ต้องเคลียร์หรอกครับยังไงเนี่ยผมก็พร้อมอยู่แล้วจะมาแบบไหนยังไงผมก็รับมือได้หมดแหละครับไม่ต้องห่วงนะครับรับรองว่าไลฟ์วันนี้เนี่ยปังแน่นอนครับดีฮะมั่นใจแบบนี้ก็ดีแต่ต้องเพิ่มแสงปังปังพินาศอะดิมึงอะสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นะครับผมซันคนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาพร้อมกับสิ่งดีๆอีกแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่ชายที่แสนน่ารักของผมด้วยพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสายฟ้าครับเอ้ยนี่ครับสวัสดีครับคุณสายฟ้าเนี่ยนะครับนอกจากเป็นพี่ชายของผมนะครับเป็นเจ้านายของผมด้วยครับต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยและที่สำคัญโสดด้วยนะครับถ้าใครจะจีบคุณสายฟ้านะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องพิมพ์ดีกว่าครับคือถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะโสดนะฮะครับแต่หัวใจข้างในของผมเนี่ยมีคนจองแล้วครับ My heart only you for you จะส่งความเจ็บปวดทำไมเนี่ยคุณสายฟ้าอันนี้ขอโทษนะคะถามจริงเถอะนี่จบจาก LA จริงเหรอคะผมพูดอะไรผิดเหรอฮะ My heart โอ้ sorry ครับ my heart ฮะ heart ใจครับใช่ครับอาจจะตื่นเต้นโทษทีครับทั้งหล่อทั้งรวยยังตลกอีกนะครับขายเลยโอเคครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าอันนี้คุณสายฟ้าเป็นคนนำสิ่งดีๆสิ่งนี้มาให้ผมเองนะครับเพราะว่าเป็นเค้กครับจากร้านที่เป็นย่าคุณสายฟ้าเองโอ้เธอหวานเจี๊ยบเบเกอรี่โหแค่ชื่อนี้ก็ถูกใจสายหวานแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาเลยดีกว่าดีไหมครับคุณสายฟ้าดีครับโอเคเปิดปั๊บปึ๊บโอ้โหนี่ๆขออนุญาตแป๊บนึงนะครับแบบเป็นสีขาวเรียบๆนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเกล็ดสีแดงเล็กน้อยนี่เป็นน้ำตาลผมว่าถึงหน้าตาเนี่ยจะดูเรียบง่ายมินิมอลแต่ผมว่ารสชาติเนี่ยจะต้องหวานถูกใจคนชอบเค้กแน่นอนคราวนี้เลยสันแกกัดเค้กไปตรงไหนก็จะต้องเจอพริกทุกคำฮัลโหลเดี๋ยวเอาเค้กเนี่ยไปแต่งหน้าใหม่นะให้มันเนียนๆอย่าให้เห็นพริกแม้แต่นิดเดียวข่าวนี้แหละบอร์ดบริหารเนี่ยเขาเห็นสภาพแกเนี่ยเขาจะต้องมองว่าแกพิธีกรที่มันกะห่วยไม่ได้เรื่องรายการใหม่เนี่ยมันไม่เหมาะกับเองหรอกเว้ยเจ้าสันขออนุญาตชิมเลยนะครับอ่า
ข้าปากแล้วนะครับเป็นไงตันอร่อยไหมบอกคุณดูไปสิว่าอร่อยบอกคุณดูไปสิชิมอีกชิมอีกนี่นี่นี่ตรงนี้อร่อยสันดูแปลกๆไปนะคะนั่นสิชิมอีกสันชิมอีกเร็วๆตำกันได้เลยนะสั่งมาได้เลยนี่หวานเจี๊ยบสันชิมสันสภาพแบบนี้บอร์ดบริหารที่ไหนจะยอมให้แกนพิธีกรรายการใหม่ไว้สันเฮ้ยสันกินอีกดิเค้กยังเหลืออยู่อ้ำอ้ำเร็วอ้ำพี่ว่านะคะต้องมีอะไรอยู่ในเค้กแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นน้องสันไม่เหงื่อโซกขนาดนั้นหรอกเนี่ยถ้ามีอะไรในเค้กจริงๆนะคุณสายฟ้าต้องเป็นคนใส่เข้าไปแน่ๆใช่ดูดิกินจนน้ำตาไหลเลยอ่ะคงดีใจเดี๋ยวดาวเอาน้ำไปให้สันป่ะโอ้ยนี่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 โปรดิวเซอร์นี่ก็ใจดีเกินนะแหมเป็นห่วงเป็นใยกลัวว่าเค้กเลยจะติดคอดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้เองอุ้ย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 ขอโทษฝามันแน่นนะลืมแต่น้ำยังเหลืออยู่อ่ะเร็วอุ้ยจะขันเอ้าหนามหมดพอดีเลยอ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้เบอร์ทำงานเยอะดาวอย่างนี้แกล้งกันชัดๆอ่ะดาวว่าเดี๋ยวดาวปิดไลฟ์กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดาวไม่ต้องปิดไลฟ์คนดูกำลังดูเยอะเลยเค้กก็เหลือบานนี่กินเค้กอีกหน่อยดีกว่านะมัมเนยมัมเนยดีไหมใช่เลยครับกินดีกว่ามัม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 ที่ผมหมายถึงกินอีกเนี่ยคือให้คุณสายฟ้าเนี่ยกินอีกคนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าผมกินคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูอวยเกินไปเป็นไงบ้างคุณสายฟ้าหวานเจี๊ยบได้ไหมครับหวานเจี๊ยบไม่ต้องให้คุณสายฟ้าพูดแล้วนะครับกินดีกว่านะครับนี่นี่นี่มันอร่อยจริงๆพูดแล้วจะหาว่าอวยต้องกินโชว์ยังไงฮะหวานเจี๊ยบได้ไหมฮะหวานเจี๊ยบเป็นไงฮะอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้ตรงไส้นี่อร่อยมากครับตรงไส้กลืนเข้าไปฮะกลืนเข้าไปฮะในเค้กมีพริกนี่เองอ่ะไม่น่าน้องสันกินแล้วน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะอู้กูไปอ่ะยิ้มโชว์เลยเนี่ยฮะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต